เริ่มนะครับเป็นซูริซิตี้เคลียร์บอลบุกก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับให้มาที่ทางด้านวรพัฒน์วรพัฒน์งัดลูกนี้โอ้โหบอลไปจังหวะนี้พุทธศิลป์เป่าให้เป็นจังหวะฟาวไปแล้วครับปะทะกับกิติศักดิ์บุญยืนนะครับรัชพลน้ำทองดูนี่ครับไปชนกับทางด้านรัชพลเปลี่ยนมาจังหวะนี้ก็ไม่แม่นครับทางไปแล้วครับแต่สุดท้ายบอลมันลึกถึงมือจิรศักดิ์พนานัทครับดูภาพช้าอีกทีจังหวะเตะมุมสักครู่ครับบอลโค้งมาเกือบเข้าครับโอ้โหบอลรัชพลคนน้ำทองโอ้โหตะแหลกตรงนี้เกือบไปอำนาจคนนี้ยิงแฉลบแล้วก็โอ้โหเกือบเปลี่ยนทางได้ครับรัชพลยังเร็วครับโอ้โหกลับตัวมาปัดบอลผลกรอบเขตโทษได้ดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะฟรีคิกของอำนาจคนนี้ครับบอลไปแฉลบกำแพงนิดนึงครับแล้วนี่ครับวิถีมันเหมือนเปลี่ยนทางแต่รัชพลน้ำทองครับยังพุ่งไปตบบอลผลกรอบประตูได้ครับอิสรินเปิดโค้งมาคนนี้บรรจงยังมงเคลียร์ไว้ได้บอลตกมาธีรชัยยิงลูกนี้เอ้าจังหวะแรกรับไม่อยู่แต่ยังตามตะคุบได้ทันครับแล้วจังหวะตามไปเล่นของทางด้านอมรพงษ์เหมือนจะไปโดนศีรษะของรัชพลนิดนึงครับอุสินเป่าหยุดเกมเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะเปิดเตะมุมมาแล้วบรรจงมงแถว2เป็นทางด้านธีรชัยได้ตามเข้าไปหาฟอลเล่ยิงลูกนี้นะครับจังหวะแรกรัชพลรับหลุดครับแต่ยังตามไปตะปบจังหวะ2ได้นะครับแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางด้านอมรพงษ์รัตนอภากูลเนี่ยจะตามบอลได้กิติศักดิ์เจอกับสมศักดิ์วุฒิกพันธ์กระชากหนีกิติศักดิ์กระชากหนีไม่ได้2คนเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ก็ยังลึกไปถึงทางด้านรัชพลน้ำทองครับบอลอยู่ที่ปรัชญาศรีทาทางด้านต่อมาข้างหน้าจังหวะนี้ยังคลองบอลได้ครับอมรพงษ์อมรพงษ์ตามไปเก็บบอลที่สุดเส้นหลังตวัดกลับมาอำนาจยกเข้าไปในกรอบเขตโทษทนนี้ก็ล้ำหน้าไปแล้วครับแย่งบอลแต่ก็เสียบอลเลยครับบอลอยู่ที่ทางด้านสมศักดิ์ไปตั้งกันใหม่ครับบอลของอิสรินจะจ่ายต่อให้เพื่อนลูกนี้ก็แรงไปเยอะเลยครับโอ้โหโดนตามเพชครับเตะตูมเดียวยาวขึ้นหน้ามาลุมจังหวะนี้ได้ไข้แม่ยังเคลียร์มาได้ครับแล้วย้อนหลังไปตั้งกันใหม่ที่รัชพลเลยเปิดบอลเปลี่ยนมาข้างหน้าก็เอ้ารัชพลพยายามจะพักอกเล่นครับวันนี้ก็มีเซฟสวยๆไป1หนนะครับรัชพลน้ำทอง